แม่แม่ไหวไหมลูกแม่ไหวปะนี่แม่แม่ครับผมไม่อยากเรียนแล้วครับแม่ผมขอลาออกจากที่เรียนได้ไหมครับทำไมล่ะลูกถ้าลูกไม่เรียนแล้วลูกจะมีความรู้เหรอลูกความรู้สำหรับผมมันไม่จำเป็นหรอกครับแม่แค่ผมมีแม่ผมก็สบายแล้วก็แล้วแต่ลูกก็แล้วกันนะจริงเหรอครับขอบคุณนะครับแม่ผมรักแม่ที่สุดเลยแม่ก็รักลูกนะลูกไปไหนอีกล่ะคือผมจะออกไปหาเพื่อนนะครับเจอแม่ก็ดีแล้วขอตังค์หน่อยหลังๆมาเนี่ยลูกไม่ค่อยอยู่บ้านเลยนะขอเงินแม่ก็ทุกวันเอาเงินไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าอ่ะลูกผมก็แค่เบื่อนะครับผมอยากออกบ้านไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนแล้วผมสบายใจดีแล้วเพื่อนลูกอ่ะเขาเป็นคนดีไหมกินเหล้าดูดบุหรี่ติดบุหรี่อะไรหรือเปล่าไว้ใจได้หรือเปล่าลูกนี่แม่จะหาผมเกเรคบแต่คนไม่ดีหรอครับเปล่าลูกอย่าเข้าใจอะไรแม่ผิดสิแม่ก็เป็นห่วงอ่ะเห็นลูกจะออกไปข้างนอกจะเอาตังค์ใช่ไหมล่ะอ่ะครับเฮ้ยเมื่อไหร่แม่มันจะมาวะเอ้ามาเหรอทำไมมาช้าจังวะไปมานั่งก่อนเร็วอ่อนวะเฮ้ยได้ตังมาหรือเปล่าวะทั้งหมดเนี่ย1,000เดียวของโคตรดีนะเว้ยWe'll be right back.
เดี๋ยวจะดีหรอวะเออนะไม่เป็นไรหรอกดีเว้ยของดีเว้ยต้องงี้ดีวะต้องงี้ดีวะมึงต่อวะมึงต่อวะมาตามหาลูกป้าน่ะเขาไม่กลับบ้านหายออกจากบ้านไป3วันแล้วเนี่ยถ้าไม่อยู่ที่ตึกล้างก็น่าจะอยู่ป่าท้ายหมู่บ้านนะคะเห็นไปมั่วสุมกับพวกขี้ยาแถวนั้นเป็นประจำแต่ป้าก็ไปหาแล้วนะไม่มีแล้วก็ไม่เจอด้วยคุณป้าคะหนูขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะคุณป้ารู้ใช่ไหมคะว่าลูกชายของคุณป้าเนี่ยเขาติดยาทำไมคุณป้าไม่พาเขาไปบำบัดล่ะคะถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้มันจะสายเกินไปนะคะป้าก็คิดเหมือนกัน
แต่ป้าไม่รู้จะหาวิธีไหนไปช่วยเขาป้าผิดเองที่ป้าตามใจเขาไม่กล้าขัดใจเขาไม่กล้าดุไม่กล้าด่าเขาเวลาเขาทำผิดป้าก็ไม่กล้าพูดมันเป็นเพราะป้าเองที่เลี้ยงดูเขาไม่ดีรักลูกก็ต้องรักให้ถูกวิธีนะคะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นทำร้ายเขาหนูว่ารีบหาทางแก้ไขเถอะค่ะป้าขอบใจหนูทั้งสองเลยนะป้าขอตัวไปตามหาลูกป้าก่อนป้าเป็นห่วงเขามากมากเลยเดี๋ยวเห็นแม่ผมไหมนี่แม็กเหรอนี่แม็กแกคงจะเล่นยามั่วสุมอยู่กับเพื่อนแกอยู่สินะแกถึงได้ไม่รู้เนี่ยว่าแม่แกเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกและตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยใช่น่าสงสารป้าพรเขานะที่มีลูกติดยาแบบแกเนี่ยแม่เป็นอะไรแม่รู้ว่าต้องตายแล้วแม่เลี้ยงลูกแม่มาตั้งแต่เด็กลูกแม่เปลี่ยนไปขนาดนี้ทำไมแม่จะไม่รู้แม่ครับผมอยากเล่นมันผมอยากเล่นมันครับแม่ผมอยากเล่นมัน
แม่ไหวมากแม่ไหวไหมลูกแม่ไหวไหมตื่นเช้ามาทำกับข้าวให้ผมกินทุกวันวันนี้ผมขอทำให้แม่กินบ้างนะครับแม่ดีใจมากเลยที่ลูกชายคนเดิมของแม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วผมก็ดีใจมากเลยครับที่ได้กลับมาเป็นคนเดิมของแม่แม่ก็รักลูกจ้ะ